สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบช่องเอมิวสิกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะมาเปิดเสื้อผ้าที่เราช้อปปิ้งมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าราคาถูกแบบน่ารักมากๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ไม่มีตัวไหนเกิน100บาทเลยนะคะก่อนอื่นก็มาเล่าก่อนว่าคลิปนี้ทำไมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เรารู้สึกว่าเราแต่งบ้านมาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายห้องที่ยังไม่ได้เสร็จก็เดี๋ยวจะทยอยอัพให้เพื่อนๆดูเพราะว่าตอนนี้เจอปัญหานิดนึงก็คือท่อน้ำที่บ้านแตกคนแล้วเราพยายามแก้กันหลายๆจุดแต่ว่ามันยังแก้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาให้ดูอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะเราก็เลยพักเรื่องแต่งบ้านนะคะมาแต่งตัวเองกันบ้างนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพอล็อกดาวน์อ่ะเราก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเราก็อยู่แต่บ้านแล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตมันหงอยมากอ่ะทุกคนแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เจอใครเราก็มานั่งดูรูปในไอจีใช่ไหมเราก็แบบจริงๆแล้วเราเป็นคนแต่งตัวแบบไหนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบแต่งตัวไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้มีสไตล์ไหนชัดเจนเลยก็เลยเปิดโหวตกับเพื่อนๆใน IG นะคะว่าเราโหวตมาหน่อยว่าแอมแต่งตัวแบบไหนคิดว่าจะเข้ากับแอมมากที่สุดนะคะก็มีเพื่อนๆช่วยกันโหวตมาก็เลยปิ๊งไอเดียว่างั้นเราเอาที่เพื่อนๆโหวตนะคะมาซื้อเสื้อผ้าหลักสิบให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวก็จะมาแต่งให้ดูนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะนี่ก็คือตัวนี้เลยนะคะที่กำลังใส่อยู่แอมซื้อมานะคะราคา89บาทนะคะก็จะเป็นคอปกนะคะเป็นเสื้อไหมพรมที่แขนเขาก็จะสั้นนิดนึงเนาะเป็นสีครีมอันเนี้ยก็ตอบโจทย์ตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าในตู้มีสีขาวกับสีครีมเยอะมากๆนะคะแล้วก็คิดว่ามันใส่สบายดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างตัวเล็กไปหน่อยนะคะน่าจะเหมาะกับคนตัวเล็กแบบไซส์ S ไซส์ M อะไรเงี้ยน่าจะกำลังพอดีก็เดี๋ยวยืนให้ดูแล้วกันเนาะมันจะได้แบบเห็นเต็มๆนี่นะคะก็เป็นตัวแรกของเรานะคะก็เป็นเสื้อไหมพรมคอปกนะคะใส่เอสข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้คิดว่าก็น่ารักดีนะทุกคนใส่แบบง่ายๆวันที่แบบสบายๆนะคะประมาณนี้แต่ว่าคัตติ้งเขาก็ถือว่าคุ้มกับราคา89แต่มันอาจจะมีแบบพวกได้อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาเราก็เอาไปตัดได้นะคะก็จะประมาณนี้ต่อมานะคะก็จะมาเปิดชิ้นที่2กันนะคะมาจากร้านเดียวกันกับตัวนี้นะคะราคาจะแพงกว่าค่ะ1บาทอันนี้เขาก็มาเป็นเสื้อไหมพรมนะคะสีขาวแล้วก็ตัดด้วยคอปกสีฟ้าสีฟ้าเขาน่ารักมากเป็นแบบสีฟ้าพาสเทลหน่อยๆ นะคะตัวแขนเขานะคะจะเป็นทรงแขนตุ๊กตานิดนึงนะคะจะไม่ได้แบบแขนเรียบๆมาแบบนี้เนาะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดำนะคะคือเขาเล่นสีค่อนข้างน่ารักดีอะไรเงี้ยต้องมีลายดอกไม้นะคะที่บริเวณอกมีกระเป๋าด้วยทุกคนแล้วกระดุมเขานะคะก็จะเล่นสีแบบนี้เลยมีสีแดงตัดมาน่ารักดีแต่ว่าอันเนี้ยคิดว่าน่าจะใส่สบายกับอันนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างรั้งบริเวณรักแร้นิดนึงอะแล้วถ้าเกิดคนขี้รำคาญก็อาจจะแบบรำคาญได้อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเขาดูเป็นตัวค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าสั้นเหมือนเดิมนี่น่ารักไหมน่ารักมากต้องบอกก่อนว่าพอเสื้อผ้าใน Shopee ใช่ปะมันจะค่อนข้างถูกแต่ว่ามันก็จะเน้นเป็นพวกผ้าไหมพรมนะคะส่วนข้อดีของผ้าไหมพรมที่แอมชอบเลยอ่ะมันไม่ต้องรีดขัดคนแล้วเราเป็นคนไม่ชอบรีดผ้าคือมันหยิบมาแล้วมันก็ใส่ได้เลยอ่ะแต่ว่ามันดูแบบมีอะไรอ่ะทุกคนสำหรับคนที่แบบใส่เสื้อยืดจนเบื่อแล้วคิดว่าเสื้อไหมพรมก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์น่ารักดีนะคะสีขาวอันนี้ตัวนี้นะคะ90บาทนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นกางเกงเราก็สั่งกางเกงมาด้วยนะคะอันนี้จำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะชื่อร้านอันนี้นะคะราคา99บาทนะคะทุกคน
ันนี้เป็นกางเกงเอวสูงสีครีมนะคะเอ้ยเข้ากับเสื้อนี้พอดีเดี๋ยวไปใส่คู่กันห่อผ้าเขานะคะก็จะไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ได้บางจนน่าเกลียดก็ถือว่าโอเคกับราคานะคะอันนี้เป็นเอวสูงแล้วด้านหลังนะคะเขาก็เป็นยางยืดเพราะฉะนั้นก็จะได้เอาไปยืดได้เวลาแบบไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วมันแน่นๆนะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกระดุมจริงนะคะที่แกะติดได้แล้วก็มีซิปด้านหน้าเหมือนปกติทั่วไปแต่ว่าลูกเล่นของเขาก็คือจะมีกระเป๋านะคะสองข้างอยู่ด้านหน้าแบบนี้น่ารักมากอันนี้ร้านถัดไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ชอบกดเข้าไปดูบ่อยๆมานะคะก็คือร้านนี้นั่นเองนะคะมีเสื้อผ้าเยอะแล้วราคาก็คือดีมากก็ไปเจอตัวนี้มานะคะน่าจะเป็นเสื้อคลุมแขนยาวกับไซส์เดียวด้านในนะคะได้2ชิ้น99บาทคุ้มมากแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าเราจะเจอตำหนิหรือว่ามันจะผ้าดีไหมนะคะแต่ว่าที่เห็นชัดตอนที่เราดูในรูปอะสีเหลืองอะน่ารักกว่านี้มันจะเป็นสีแบบเหลืองพาสเทลอะแต่ว่าของจริงอะมันค่อนข้างที่จะเหลืองเข้มไปนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้เขาก็เห็นฮิตสีๆกันเยอะเนาะโอเคมาดูที่ตัวในก่อนแล้วกันคือทางคลิปเนี้ยอาจจะเป็นเสื้อผ้าสำหรับคนไซส์ A ไซส์ M หมดเลยนะคะเพราะว่าเสื้อเขาตัวเล็กมากดูดิคือมันใส่ได้แหละแต่แบบเท่าหน้าดูเสื้อดิ แต่ว่าเขายืดนะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกลัวไปคือมันยืดมากมาแต่ถ้าไม่ยืดก็คือแบบตัวเล็กสีเหลืองอะรู้สึกว่าพอใส่แล้วจะรู้สึกขับผิวนะคะเดี๋ยวไปลองให้ทุกคนดูนะคะว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงเขามาคู่กับเสื้อแขนยาวนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแขนยาวที่ขอบนะคะเป็นไหมพรมสีเหลืองเหมือนกันถือว่าคุณภาพโอเคเลยนะเนี่ยดูดิ2ตัว99บาทตกชิ้นละแบบ40กว่าบาทเองอะน่ารักอยู่แต่ว่าน่ารักอยู่แปลว่าคือน่ารักแต่จริงๆเขาโอเคเลยทุกคนแต่ว่าในรูปแบบมันอ่อนกว่านี้นิดนึงแต่เนี้ยมันค่อนข้างแบบเป็นเหลืองเป็นเหลืองที่เหลืองเลยอะเป็นเหลืองแป้นเหลืองออกแป้นๆนิดนึงมันไม่ได้เหลืองแบบละมุนแบบข้างหลังเนี่ยแต่ใส่แล้วน่ารักแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เหลืองนี้กำลังมานะคะก็เดี๋ยวไปใส่กันแต่จริงๆคิดว่าการแต่งตัวแล้วแต่งอะไรก็ได้แหละเนาะเดี๋ยวนี้มันแบบ2021แล้วทุกคนคงไม่แบบมาแซวกันแล้วว่าแบบโอ๊ยทำไมแต่งตัวไม่เข้ากันเลยโอ๊ยแต่งตัวแบบไม่สวยเลยโอ๊ยแต่งตัวไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาล้อกันแล้วก็เลยทำให้การแต่งตัวค่อนข้างสนุกขึ้นสำหรับหลายๆคนนะคะอันนี้ชุดละ189ก็ตกตัวละประมาณ90กว่าบาทนะคะทุกคนได้กางเกงเป็นกางเกงวงสีชมพูอย่างที่บอกช่วงนี้คือเขาฮิตอะไรสีแป้นๆกันแล้วก็คัลเลอร์ฟูลหน่อยๆนะคุณภาพกางเกงวงถือว่าโอเคเลยแบบผ้านิ่มใส่สบายนะคะแบบใส่อยู่บ้านก็ได้หรือว่าจะใส่ไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะคิดว่าน่ารักอันนี้น่าจะใส่ออกมาแล้วน่ารักเขามาพร้อมกับเสื้อยืดสีขาวแต่ว่ามีลายสีชมพูเพื่อแมทกับกางเกงนะคะ
ต่เสื้อยืดเขาอะเป็นผ้าแบบลื่นๆนะทุกคนแล้วก็ผ้าค่อนข้างที่จะบางนะคะมือปะเออแต่ว่าเสื้อแบบนี้ใส่นอนสบายมากแต่ว่าไม่ขี้เหร่โอเคอยู่เสื้อเขาก็จะเป็นฟรีไซส์นะคะเป็นแบบตัวใหญ่ใส่กับกางเกงลอมก็น่าจะดูน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะคือช่วงนี้เหมือนเขาจะฮิตอะไรอะสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูป้าเหมือนแบบคนใส่ค่อนข้างเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดูมีสีสันดีนะคะแล้วก็เลยซื้อชุดนี้มานะคะก็ไปดูกันเลยต่อไปนะคะก็เป็นชุดสุดท้ายนะคะที่เราช้อปปิ้งมานะคะก็เป็นชุดเซตอีกเหมือนกันแต่ชุดเนี้ยคือตอนเห็นอะกรี๊ดมากแบบน่ารักมากๆแม้ว่ามันจะดูแบบไม่เหมาะกับการใส่ที่ประเทศไทยนะแต่ว่ามันน่ารักอะทุกคนแล้วคิดว่าทุกคนอะควรจะต้องมีติดตัวไว้นะคะนั่นก็คือชุดเซตกระโปรงอันนี้นะคะทุกคนดูลายเขาดีลายเขาแบบน่ารักอะแบบเป็นไหมพรมคล้ายๆเหมือนเด็กโรงเรียนนานาชาติหนึ่งเราไม่ได้เรียนอะเนาะเราก็เลยต้องซื้อแบบนี้ใส่เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอันนี้ราคาตกตัวละเหมือนกัน90กว่าบาทไม่เกินนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเขามีแบบขายแยกขายแบบเป็นเซตนะถ้าขายแยกชิ้นหนึ่งอ่ะ145บาทแต่ถ้าเป็นเซตอ่ะมันแบบไม่เกิน200อ่ะเซตเดียวไม่เกิน200เพราะฉะนั้นมันก็ตกตัวละแบบไม่ถึง100ด้วยซ้ำก็เลยซื้อมาเป็นเซตเลยนะคะก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าของจริงจะน่ารักแบบในรูปหรือเปล่านะดีเทลเขาแบบน่ารักอ่ะดูกระดุมดิทุกคนดูกระดุมเขาค่อนข้างแบบเห็นป่ะเป็นกระดุมหมกแล้วก็ล้อมข้างนอกด้วยสีเงินนะคะดูสินี่เสื้อน่ารักมากคือจะใส่แยกหรือว่าจะใส่เป็นคู่ก็ได้คิดว่าใส่เดี่ยวหรือว่าใส่คู่ก็น่ารักนะคะทุกคนแล้วผ้าเขาอ่ะก็ถือว่าเป็นผ้าไหมพรมที่โอเคใส่ในประเทศไทยได้เพราะว่ามันไม่ได้หนานะคะแต่ว่ามันดีไซน์ออกมาให้เหมือนแบบตอบโจทย์กับหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเขามาคู่กับกระโปรงเดี๋ยวไปดูกระโปรงเขากระโปรงอ่ะเราไม่แน่ใจเลยว่าเราใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะตัวใหญ่เกินนะคะอุ้ยน่ารักดูคือใส่แล้วแบบดูเป็นลูกคุณหนูได้ยกฐานะขึ้นมาจากการแต่งตัวที่ตัวเราไม่เกินร้อยนะคะประมาณนี้น่ารักอาจารย์รบกวนใครดูนะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างนะคะว่าลุคไหนนะคะเข้ากับแอมมากที่สุดนะคะก็จะได้เป็นไอเดียให้แอมแต่งตัวแบบนั้นต่อไปแล้วกันเนาะ